ยายจะพามาเก็บดอกอัญชันด้วยพี่น้องโลกนะคะตัวที่เก็บใหม่ๆนะคะเก็บวันนี้นะคะพี่น้องโลกแห้งนะคะยายปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะมาชิมด้วยกันจ้านะคะแกก็ให้นะมาเก็บกับยายนะคะโอ้ไม่ได้เก็บตั้งหลายวันนะคะนี่คือดอกแห่งนะคะ 3-4 วันไม่ใช่ 3-4 วันเป็นอาทิตย์นะคะยายไปร้อยเอ็ดมาเนาะยายไปร้อยเอ็ดเป็นอาทิตย์เลยนะคะไม่ได้เก็บเป็นอาทิตย์นะคะผลมันแห้งพี่น้องมันแห้งนะคะนี่คือดอกแห้งนะคะยายไม่ได้เก็บเป็นอาทิตย์เลยนะคะมาถึงแล้วยายก็จะพามาเก็บนะคะนี่นะคะค่ะพี่น้องโลกๆนะคะอ่อนซ่อนนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะเก็บไปกับยายนะคะนี่นะคะเอาไปตากแห้งพี่น้องต้มกินเป็นชานะคะตอนเช้าๆเฮ็ดขนมก็ได้ทีมเขานี่เฮ็ดขนมก็ได้นะคะทำขนมได้หลายอย่างเลยนะคะสีนี่สีดอกอัญชันนี่ค่ะสีธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะสีธรรมชาตินะคะจากดอกไม้หรือดอกอัญชันของเรานะคะเดี๋ยวพามาเก็บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะยายจะพามาเก็บดอกอัญชันให้พี่น้องโลกนะคะแล้วก็มีเยอะมากเลยหลายต้นนะคะในสวนยายนะคะเดี๋ยวยายเอียดจะพามาเก็บนะคะเอาจะไปตากแห้งแล้วพี่น้องเนาะตากแห้งไว้ย่ามันอึดเนาะย่ามันตอนที่มันไม่มีนะคะเราจะไปตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาต้มเป็นชากินกับกาแฟนะคะเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาดูด้วยกันนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะหางจระเข้นะคะยายก็จะหางจระเข้ที่เราปลูกเองนะคะยายปลูกเองนะคะแล้วก็เราก็จะมาหั่นนะคะฟานเปลือกเขาออกนะคะยายก็จะกินเนื้อเขานะคะล้างดีๆเอาเมือกออกดีนะพี่น้องเนาะนะคะเฮาก็จะมากินกับน้ำอัญชันนะคะผสมลงไปใส่น้ำผึ้งจักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะใส่น้ำผึ้งจักหน่อยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปก็คืออัญชันแห้งนะคะอัญชันแห้งยายเก็บมาจากสวนนะคะนี่ก็ปลูกเองเหมือนกันนะคะแกปลูกเองเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะตัวนี้แห้งแล้วนะคะยายแห้งแล้วนะคะเก็บทุกวันตากทุกวันตัวนี้แห้งแล้วนะคะตัวนี้เก็บใหม่ๆนะคะเก็บวันนี้นะคะพี่น้องโลกแห้งนะคะยายปลูกไว้เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะไปตากต่อไปนะคะเราก็จะไปตากเนาะตากให้มันแห้งแบบนี้นะคะนี่นะคะตากให้แห้งแบบนี้เราจะเข้ากับตากแห้งแล้วเขาก็จะมาต้มกินเป็นน้ำชานะพี่น้องเนาะใบเตยนะคะใบเตยยายจะต้มใส่น้ำใบเตยนะคะเนาะแล้วก็กินเป็นน้ำชาตอนเช้าๆนะคะนี่นะคะยายต้มเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็คือยายต้มเสร็จแล้วนี่ก็คือน้ำอัญชันนะคะสีม่วงเนาะอันนี้ก็คือน้ำผึ้งนะคะต่อมาก็คือมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็มาจากสวนเหมือนกันนะคะมาจากสวนยายเฮียที่ก็ปลูกเองพี่น้องที่ปีนี้แหละเด็กกินบักนาวนะคะปลูกบักนาวเด็กกินหน่วยปีนี้นะคะปลูกตั้งหลายปีแล้วนะคะเพิ่งได้กินปีนี้แล้วก็ดกมากเลยนะคะดกมากมากเลยพี่น้องนะคะยายสิพามากินน้ำอัญชันน้ำอัญชันบีบใส่บักนาวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ใส่น้ำแข็งเล็กน้อยนะคะนะคะแล้วก็เวลาเขาบีบบักนาวใส่เนี่ยมันจะเป็นสีเขาจะเปลี่ยนนะคะสีจากสีม่วงกลายเป็นสีชมพูนะคะคอยติดตามชมไปกับยายนะคะยายเอียดอู้ๆนะคะนี่นะคะนี่ก็คือของในสวนของเรานะคะสิ่งที่อยู่ในสวนของเราที่เราปลูกนะคะที่เราปลูกแล้วก็ได้เห็นผลงานของตัวเองนะคะน้องพี่น้องเนาะดีใจแล้วก็ชื่นใจนะคะน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็คือน้ำใบยะนางใบยะนางก็เกิดจากธรรมชาติของเรานะคะเนาะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเหลือใบเตยที่ยายยังไม่เอาขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะยายจะทำน้ำอัญชันผสมน้ำผึ้งมะนาวให้กินนะคะติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะยายเอียดมาแล้วค่ะวันนี้ยายเอียดจะพามาเห็ดน้ำอัญชันผสมมะนาวนะคะเนาะพี่น้องนะคะกินแก้กระหายน้ำนะคะแล้วก็กินแก้เจ็บคอนะคะเวลาเราพูดหลายๆวันนะคะเป็นการระคายเคืองคอนะคะแล้วก็จะมาดื่มน้ำอัญชันนะคะ
ยายต้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะน้ำอัญชันนะคะแล้วก็ยายก็จะมาเทใส่แก้วนะคะแก้วใสให้ดูนะคะแล้วก็ยายก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะนี่อยากจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะว่าสีของเขาจะเปลี่ยนไหมคะเรามาดูด้วยกันนะคะกินให้มันชุ่มคอนะคะพี่น้องนะคะยายจะใส่น้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะเนาะน้องนะคะใส่น้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะนี่นะคะนี่คือน้ำผึ้งนะคะยายจะใส่แค่2ช้อนนะคะนี่น้ำผึ้งพี่น้องน้ำผึ้งแท้นะคะใส่ลงไปในน้ำอัญชันนะคะเนาะพี่น้องนะคะเราจะมากินแก้กระหายกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้ใครชอบน้ำอะไรเอ่ยนะคะวันนี้ยายเหยียดวันนี้ยายเหยียดคลิปนี้ทำสองสามอย่างเลยนะคะก็คือหนึ่งน้ำยะนางน้ำยะนางของเรานะคะสองก็คือน้ำอัญชันผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวอัญชันผสมน้ำผึ้งแล้วก็ผสมมะนาวนะคะกินแก้กระหายน้ำนะคะแล้วก็หางจระเข้ใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวเหมือนกันนะคะนี่แก้ความดันด้วยพี่น้องกินทุกวันนะคะถ้ากินได้ทุกวันเนี่ยจะแก้ความดันนะคะยายไปทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะล้างน้ำเมือกน้ำยังเขาออกดีๆนะคะน้ำเหลืองๆเมือกเขานะคะมันจะเป็นพิษนะคะเราจะล้างออกหลายๆน้ำเลยนะคะแล้วก็ยายก็ทำเป็นชิ้นลูกเต๋าใหญ่ๆนะคะทำเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเนาะยายก็จะพามากินนะคะมากินกับน้ำผึ้งผสมมะนาวเนาะน้องเนาะแล้วก็ยายก็จะใส่น้ำแข็งนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งรอไว้เลยนะคะเนาะน้องนะคะนี่ใส่น้ำแข็งรอไว้เลยนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำมะนาวมาดูไปด้วยกันนะคะว่าสีของน้ำอัญชันจะเปลี่ยนสีจริงไหมนะคะนี่นะคะนี่คือสีม่วงของน้ำอัญชันนะคะแล้วก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะนี่คือน้ำมะนาวบีบสดๆ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 พี่น้องนะคะกินแก้กระหายน้ำกินแก้ระคายเคืองคอนะคะนี่นะคะไม่ต้องบ่ต้องแช่หมึกเน่าด้วยพี่น้องใส่เยอะๆนะคะมันจะออกเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานนะคะกินแก้กระหายน้ำแก้ระคายคอนะคะอัญชันก็ปลูกเองมะนาวเราก็ปลูกเองวันนี้ทุกอย่างปลูกเองหมดเลยนะคะสมุนไพรล้วนๆจากธรรมชาตินะคะไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะวันนี้ธรรมชาติล้วนๆนะคะเนาะเราก็จะมาดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่สีสันของน้ำอัญชันก็คือจากสีม่วงจะกลายเป็นสีชมพูนะคะเนาะนะคะเพราะว่ายายบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะเนาะนะคะมันก็จะมีเปลือกบักเน่าเนี่ยมีเม็ดบักเน่าเนี่ยนิดหน่อยพวกเป็นยังกับพี่น้องสีสันเนาะสีสันเป็นธรรมชาตินี่เขาเห็ดจริงเองพวกเป็นยังพี่น้องสบายมากนะคะเนาะนี่นะคะสีสันสวยงามมากเลยสวยไหมคะสวยไหมคะมาดื่มกับยายนะคะมาดื่มเพื่อสุขภาพกันเถอะนะคะน้ำมะนาวเปลี่ยนสีแล้วนะคะจากสีม่วงเป็นสีชมพูแล้วนะคะเดี๋ยวยายเติมน้ำมะนาวอีกสักหนึ่งเตียงเตียงเตียงนะคะถึงแวดเนาะใส่ลงไปใส่เนื้อบักเน่าน้ำเฮงดีพี่น้องนะคะยายมากินเนื้อบักเน่าก็จะเปลือกไม่ค่อยมากคนไหน เปลือกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าชอบเนื้อมะนาวนะคะเนาะพี่น้องนะคะประมาณนี้นะคะมาคนเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะคะธรรมชาติสุดๆนะคะเม็ดก็ไม่ต้องเอาออกพี่น้องเม็ดแยกเอาออกแล้วแต่ว่ากันยังหลงเหลืออยู่กับว่าเป็นยังเขากินเองนะพี่น้องเนาะไม่เป็นไรมันถึงเป็นธรรมชาติสุดๆมาชิมด้วยกันจ้านะคะแกก็ให้น้ำพี่น้องชื่นนะคะอัญชันก็ปลูกเองมะนาวก็ปลูกเองนะคะน้ำผึ้งก็ได้มาจากขอเอ่ยชื่อนะคะของน้องบ่าวแอดนะคะให้คุณแม่มานะคะแม่ก็เอามาใส่ในน
น้ำอัญชันของเรานะคะอร่อยมากเลยนะคะเนาะ3อย่างนะคะอร่อยมากนะคะนี่ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะเนาะนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหางจระเข้นะคะหางจระเข้นะคะเนาะละเอียดก็จะใส่ลงไปกับนี่แหละเพราะว่าเราชอบกินนะพี่น้องใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะตัดกินก็ได้หรือปั่นกินก็ได้นะคะพี่น้องเนื้อหางจระเข้เนี่ยเขาปั่นกินก็ได้นะคะเขากินเป็นของหวานก็ได้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะมากินกับละเอียดนะคะนี่นะคะธรรมชาติดีพี่น้องนะคะทุกอย่างก็ปลูกเองไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะกินแบบสนิทใจมากเลยนะคะละเอียดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจยายนะคะยายเหยียดก็ขอฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งจักติ๊งติ๊งเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยายเหยียดชอบสนุกสนานนะคะแฝงไปด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เบ็ดอาหารนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เน้นสมุนไพรบรรทุกดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวชิมก่อนขอบคุณค่ะThank you.